สรุป8พยานหลักฐานสำคัญมัดตัวลุงพลคดีน้องชมพู่สรุป8พยานหลักฐานสำคัญมัดตัวลุงพลคดีน้องชมพู่หลังจากที่ศาลตัดสินคดีการเสียชีวิตของน้องชมพู่เมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมาซึ่งศาลจังหวัดมุกดาหาร อ่านคำที่ภาคษาว่าในชัยพลวิภาหรือลุงพลมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา291/317วรรคแรกฐานกระทําโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายจำคุก10ปีฐานพรากเด็กอายุยังไม่เกิน15ปีไปเสียจากบิดามารดาโดยปราศจากเหตุอันสมควรจำคุก10ปี และยกฟ้องนางสมพรหลาพโพหรือป้าแตนพร้อมกันนี้ยังข้อมูลเพิ่มเติมเ,มเกี่ยวกับเรื่องนี้ว่าพลตำรวจตรีนพสินพูลสวัสดิ์รองผู้บัญชาการน1ในคณะทำงานชุดคลี่คลายคดีน้องชมพู่ได้สรุปสาระสำคัญที่เป็นพยานหลักฐานสำคัญได้ทั้งหมด8ข้อดังนี้1เส้นทางที่ยากลำบากเกินความสามารถของน้องชมพู่ มีเนินชันมากกว่า60องศาขวางกั้นในทุกเส้นทาง 2. พลังงานจากอาหารมื้อสุดท้ายที่น้องชมพู่รับประทานไปไม่เพียงพอต่อการเดินไปบนจุดพบศพ 3. ประสบการณ์ชาวบ้านยืนยันว่าเด็ก3ามขวบจะปีนป่ายไปถึงได้แค่ชั้นที่สองของภูเหล็กไฟเท่านั้น 4. กรณีศึกษาการหลงป่าของชาวบ้านกบตูมชาวบ้านสามารถหาได้เจอภายในคืนเดียว 5. แพทย์ผู้ชน,นสูตรและกุมารแพทย์ยืนยันว่าพัฒนาการของเด็กอายุสามขวบไม่สามารถที่จะเดินขึ้นไปเองได้ 6. สภาพศพที่เปลือยกายซึ่งบิดาและมารดาของน้องชมพู่ยืนยันว่าน้องชมพู่ไม่สามารถถอดเสื้อเองได้ 7. พยานหลักฐานในที่เกิดเหตุที่ตรวจพบเส้นผมน้องชมพู่ถูกตัดด้วยมีดเชื่อได้ว่าเป็นการกระทําของบุคคลอื่น 8. นิสัยส่วนตัวของน้องชมพู่กลัวที่สูงและกลัวป่าที่ผ่านมาของน้องชมพู่ไม่เคยไปในป่าหลังบ้านเลยสักครั้ง คำตัดสินวันนี้ถือเป็นอีกหนึ่งบทที่สูตรการทำงานของชุดคลี่คลายคดีที่อดหลับอดนอนปีนเขากัน8ดลูกเก้าลูกกันมานานกว่า3าถึงสเดือนในการหาพยานหลักฐานให้ได้มากที่สุดเพื่อให้คนร้ายได้รับการลงโทษกับสิ่งที่กระทำต่อเด็กที่อายุเพียงแค่3ขวบ ยืนยันว่าทุกอย่างเป็นไปตามกระบวนการยุติธรรมทุกขั้นตอนตั้งแต่การสืบสวนการสอบสวนรวมถึงการเก็บรวบรวมพยานหลักฐานทั้งหมดนำส่งสารเพื่อสืบพยานในชั้นศาลอย่างไรก็ตามล่าสุดมีรายงานเพิ่มเติมอีกว่าสารมุกดาหารให้ประกันตัวลุงพลหลักทรัพย์ห้า0สนบาท